ำกันอย่างแน่นค่ะเข้มข้นค่ะตอนนี้แบบพุทธานเข้าใส่เลือดเลยสนุกมากค่ะยากทั้งหมดเราเล่นเป็น2คนด้วยมีทั้งพุทธาแล้วก็คุณหญิงการะเกดหรือว่าเกดสุรางนั่นเองแล้วก็มีฉากที่นางต้องเข้าด้วยกันอะไรอย่างนี้ค่ะก็ยากแล้วก็ทำการบ้านไปค่อนข้างเยอะพุทธานก็เป็นแบบหากิจกรรมทำตลอดอะค่ะมันจะไม่ธรรมดาไม่มีคำว่าธรรมดาเลยค่ะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยทำกันอย่างเหน็ดเหนื่อยค่ะเดือนนี้แล้วนะคะสิ้นเดือนค่ะภาพยนตร์นะคะบุพเพสันนิวาส2เป็นหนังไม่ใช่ละครนะคะต้องดูในโรงภาพยนตร์ค่ะจะเข้าฉายวันที่28กรกฎาคมนี้แล้วหลายคนอาจจะแบบเข้าใจว่าเป็นเอาละครมาทำเป็นหนังหรือเปล่าไม่ใช่อันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นชาติภพใหม่ของการะเกดและพี่หมื่นค่ะคือแบบเหมือนเขามาเกิดใหม่ในยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นถ้าเราติดตามเราทุกชาติค่ะสมมติว่าหยุดคบกันใจฉันก็สั่นเหมือนคนเป็นไข้ถ้าในความจริงสองเรามีอันห่างไกลผลลัพธ์ที่เกิดกับใจก็คงเหมือนตายจากกันความรักนั้นก้าวผ่านห้องใจอ่อนไหวเผลอใจให้เธอเกินกันขอบคุณเวลานำพาเราใกล้ชิดกันจากเพื่อนเลื่อนเป็นผูกพันเพียงก้าวห่างกันวันไหวขาดเธอไม่ได้หัวใจขอสารภาพกดโทรศัพท์รับช้าก็ยังน้อยใจอยู่ใกล้จงชินไม่อยากได้ยินคำว่าไกลขอร้องอย่าทำร้ายใจด้วยการหนีไปห่างกันสิ่งใดนั้นที่ผ่านพ้นมาหนักหนาจนเธอไร้ความเชื่อมั่นเจ็บจนเหลืออดก็โกรธได้แต่อย่านานเพราะใจที่ทรมานคอยนานจะผ่านสิ้นลมขาดเธอไม่ได้หัวใจขอสารภาพกดโทรศัพท์รับช้าก็ยังน้อยใจอยู่ใกล้จงชินไม่อยากได้ยินคำว่าไกลขอร้องอย่าทำร้ายใจด้วยการหนีไปห่างกันสิ่งใดนั้นที่ผ่านพ้นมาหนักหนาจนเธอไร้ความเชื่อมันเจ็บจนเหลืออดก็โปรดได้แต่อย่านานเพราะใจที่ทรมานคอยนานจะผ่านสิ้นลม